ฮัลโหลสวัสดีทุกคนในวันนี้ต่อไปก็จะพาทุกคนกลับมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Tower of the Hill ในเกมระบอกกันเนาะแบบนี้ต่อไปก็น่าจะไม่ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเราไปทำแมปแบบแนวแบบที่ไม่มีคนรู้จักทุกคนก็คงจะไม่ดูกันเนาะเพราะฉะนั้นคือขอมาทำ Tower of the Hill ก่อนละกันแต่ถ้าเกิดจะเป็น Murder Mystery 2นี่ค่อยไว้โอกาสครั้งหน้าละกันเนาะโอเคจ่าแรกมาถึงเราก็จะตัดยากันนะได้ยินแต่เสียงเพื่อนตายโอเคเพื่อนเรียบร้อยคุณผู้หญิงโอเคมาด่านแรกถ้าไปต้องผ่านไปได้ถ้าเกิดว่าถ้าไปตายนี่คือถ้าไปจะขายหน้ามากเพราะว่าด่านแรกคือเราก็ตายน้ำตื้นแล้วเราตายแล้วก็คงจะแบบอายขายขี้หน้าหน้าดูโอเคมาดูดิโอ้มีแต่ด่านยากๆนั่นเลยอ่ะนี่ต้องกระโดดเดี๋ยวกระโดดรอ6 นาทีทุกคนถ้าไปน่าจะพอไปทันอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตาใครนี่คือแบบไปเริ่มใหม่โอเคไปรอบครอบทุกคนเราต้องเล่นแบบรอบครอบเดี๋ยวมันติดมันจะติดไหมเนี่ยโอ้มันไม่ติดโอเคอันนี้เป็นด่านหมุนๆแต่พยายามต้องเหยียบไปตรงสีนี้แล้วก็พยายามอย่าให้มันโดนไอ้ตรงเส้นๆตรงนั้นโอเคไม่โดนหรอกเฮ้ยเกือบถ้าไปช้าไปนิดนึงนะเมื่อกี้แต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็อู้เอ๊ะยีเรืองแสงเกือบจะฆ่ากูไปแล้วไหมล่ะปึ๊บไปตรงนี้แล้วก็กระโดดได้แล้วไปผ่านโอ้มาเราจะต้องไปอย่างช้าๆทุกคนถ้าเกิดถ้าไปรีบนี่คือถ้าไปจะตายได้เพราะถ้าไปเป็นคนที่สะเพร่าอันนี้มีอะไรใช่ไหมโอเคไปได้กระโดดนี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะโอเคเป็นด่านลูกกลมๆมาอย่าสะเพร่าไปอันขาดถ้าเกิดว่าไปสะเพร่าคือถ้าไปตายไปเริ่มใหม่เลยนะโอ้โหแบบนี้มันจะยากไปหนูเนี่ยปึ๊บสถานนี้ก็พอได้นะอย่าตายไปอันขาดเป็ดบากูอย่าทรยศกูนะโอเคถ้าไปผ่านไปปีนโอเคทุกคนรอบแรกถ้าไปก็ผ่านมาแล้วเนาะโอ้ยตื่นเต้นมากไม่ได้เล่นมานานนึกว่าจะแบบไม่ผ่านสักรอบแต่อย่างว่าเราก็ผ่านสักรอบนี่ก็ยังดีโอเคทุกคนตอนนี้ด่านใหม่มันก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะโอเคมาเราจะรีบไปกันเลยด่านนี้ได้อยู่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอาคุณผู้หญิงตกไปถึงมาถึงก็ตกไปเนาะโอเคไปด่านนี้ไม่ยากทุกคนอันนี้ก็ไม่ยากต้องกระโดดดีๆอย่าสะเพร่าไปอุ้ยทำไมตกนี่ไงด่านง่ายตกเลยพ้นเอาใหม่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นด่านที่2แล้วถ้าเกิดว่าไปตกแบบด่านสุดท้ายนี่คือถ้าไปก็แอบหัวร้อนนิดนึงอ่ะใกล้จะผ่านแล้วไงแล้วไปตกนี่คือแบบรับไม่ได้เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่คุณผู้หญิงตกลงไปโอเคถ้าไปถึงด่านสีชมพูแล้วอู้โอ้โหด่านนี้ได้ข่าวว่ายากมาต้องไปช้าๆอันนี้ต้องจับจังหวะดีๆทุกคนเรากระโดดไปเลยนี่คือมีสิทธิ์ตายได้ต้องไปแบบช้าๆนี่ไงพอใช้ชิปล็อกมันก็อย่างนี้มันไม่ยอมปีนให้มาด่านนี้ถ้าไปจะมาใช้ชิปล็อกนะได้ข่าวมาว่าชิปล็อกทำให้เล่นง่ายขึ้นนั่นหรอกูไม่ใช่ก็ได้ครับเพราะกูท้าทายชิปล็อกมาทำให้ปีนยากเว้ยไปถ้าไปผ่านแล้วไอ้สีชมพูตอนนี้เป็นด่านเขียวๆนำไปก่อนเลยเพื่อนมันตายก่อนรำคาญเอฟเฟกต์เพื่อนมากเลยอ่ะเอฟเฟกต์นี้คือแบบจะใช้ทำไมถึงไม่เห็นแล้วคือมันบังตาอ่ะนายไปก่อนเลยเอาไว้ด่านนี้ต้องไวไปก่อนเลยไปจ
ระโดดพร้อมกันสองคนนี่คือแบบมันยากอะแล้วก็แบบวุ่นวายด้วยหลังจากนี้คือต้องไปขอใช้ชิปล็อกนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นที่แบบเรามีโอกาสเราก็ต้องใช้โอ้ยน้ำเงินมาแล้วโอเคผ่านโอเคเหลือแค่ไอ้เขียวๆโอ้โหแล้วดูมันกระโดดเล็กชิบหายดิหน้าไปซะน่าจะพอผ่านอยู่แหละไปกระไรกระจิ๋วกระจิ๋วนี่แบบพอได้อยู่อุ้ยผ่านเย้โอ้ยรอบสองแล้วนะไปผ่านเก่งจริงเลยเราโปรยตัวเองก็หนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงกันทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คิตาภัยเนี่ยก็ใกล้จะสอบแล้วนะประมาณเดือนหน้ารู้สึกว่าคิตาภัยเนี่ยก็มีสอบแล้วทุกคนตอนนี้คือทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนมีงานค้างกันบ้างไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าใครมีงานค้างเยอะเนี่ยก็อย่าลืมเคลียร์กันนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครใกล้สอบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมอ่านหนังสือเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยก็ขอที่จะอวยพรทุกคนนะให้ทุกคนทำข้อสอบไปได้แล้วก็ได้เกรดดีๆนะทุกคนใครอยากได้เกรดอะไรนี่ก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาเลยทุกคนก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันนะแต่ถ้าใครไม่อ่านกับว่าไปขี้เกียจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีงานค้างก็อย่าลืมเคลียร์ด้วยนะทุกคนโอเคปกติเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่เรียนไม่เก่งหรอกนะแต่ว่าเวลาใครเรียนแต่เวลาถ้าใครจะเป็นคนที่ชอบส่งงานอะถ้าจะเป็นคนที่ชอบส่งงานตามกำหนดก็คือเพราะว่าไปมองว่าแบบถ้าเกิดว่าเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งแต่เราส่งงานครบอะไรเงี้ยคือยังไงเราก็ได้เกรดสี่แน่นอนอ่ะแต่บางวิชาเนี่ยไปก็ไม่ได้จริงๆอย่างเช่นแบบคณิตศาสตร์นี่เดียบจะเก็บคะแนนในการสอบอะไรนี่ถ้าไปก็ไม่ค่อยไหวอ่ะนะคณิตศาสตร์คือถ้าเป็นคนไม่ได้เก่งอ่ะแต่ว่าคะแนนก็พอได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องมารุ้นปลายภาคนี่แหละว่าทำได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูเจ๊คนนั้นอีกสู้ชีวิตมากเลยอ่ะเจ๊ผมทองเจ๊เป็นฟรายเกิลสู้ชีวิตมากเจ๊เดี๋ยวเราจะรอคนนี้ก่อนนะทุกคนถ้าไว้จะยังไม่ไปคุยเวลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอคนก่อนโอเคมาคนนี้ใกล้ผ่านแล้วนะโหเก่งอยู่นะคนนี้โอเคมามาคูณเลยแล้วกันเพราะว่าไม่น่ามีใครผ่านแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วเนาะโอเคมารอบนี้อู้ด่านนี้เป็นด่านเหลืองๆเราไม่เจอมันนานมากเลยนะเอ๊ะครั้งก่อนก็เจอนี่ไม่เจอด่านได้ไงเฮ้ยด่านนี้ไม่เคยเล่นว่ะอ๋อไอ้ด่านนี้จำได้มันเป็นด่านที่จะไปก็แอบหัวร้อนนิดนึงเพราะว่ามันยากโอ้คุณผู้หญิงเรียบร้อยเจ๊มาเราจะนำหน้าไปก่อนแล้วกันเฮ้ยรู้สึกว่าด่านเปลี่ยนสีหรือเปล่าเนี่ยปกติมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือเปล่ามันจะเป็นสีเขียวแบบแป้นๆเลยอ่ะมันจะได้เป็นสีเขียวแบบแห้งๆแบบนี้สีเขียวแบบเขียวๆว่ะโอเคจะไปผ่านแล้วนะไอ้ด่านสีเขียวเขียวๆที่แบบเขาล้ำเลยกันว่ายากเป็นสีเขียวสาหร่ายแห้งหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขสีถูกหรือเปล่าโอเคทุกคนถ้าไปมาถึงด่านสีชมพูออกแนวไปทางแบบเลือดๆโอเคมาฉันจะไปซัมเปอร์เดี๋ยวมันติดหัวปะเนี่ยไม่ติดแต่ว่าก็เกือบติดหัวอยู่นะไปอุ้ยเอ้าตายโอ้โหทุกคนถ้าไปแจ็คพอตค่ะถ้าไปต้องไปเริ่มใหม่เอาใหม่ก็ได้วะเอ้าโอ้ยไอ้ด่านเขียวๆนะมันไม่น่าพลาดเลยอ่ะทุกคนเกือบมันก็เป็นด่านง่ายๆอ่ะพลาดได้ไงวะดูดีก็เดินเสือไปหาเองเว้ยอุ้ยทุกคนมีคนซื้อโลกาวิตี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรน่าจะทำไม่ช่วยได้มันน่าจะช่วยได้ง่ายขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอไหนที่แบบมันห้ามกระโดดสูงๆนี่คืออันนี้อาจจะตายได้มันก็ช่วยอยู่บ้างนะโลกาวิตี้ช่วยทำให้เรากระโดดได้แบบมันยำมากขึ้นแต่มันก็ยังมีบางคนที่ตกอยู่อ่ะมันช่วยได้ง่ายมันบางทีมันก็ช่วยนะแต่ว่าแบบบางด่านมันก็ไม่ได้ช่วยเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เราขึ้นไปได้เลยป่าววะขอขึ้นลักไก่ลักไก่อย่าไปลักไก่ลองติดหัวขึ้นไปอึ๊บฉันขอผ่าน3รอบเลยได้ไหมเนี่ยหวังสูงรอบนี้ทำไมหวังสูงค่ะปกติคือหวังแค่รอบเดียว
ขึ้นไปวิ่งผ่านแล้วหรอโอ้โหไวจังโอ้โหทุกคนนี่เป็นครั้งที่3มั้งที่ไปผ่านเยี่ยมรอบนี้คือเราไม่เสียแรงเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้คือถ้าใครเนี่ยก็มีเสื้อแล้วเนาะมีตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาขอทุกคนซื้อเสื้อนี้ก็จะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็อาจจะมีสีชมพูแบบเฟดๆลงมาบ้างกระจายลงไปเนาะถ้าเกิดว่าใครคิดชอบแบบสไตล์แบบขาวชมพูนี่ก็ชุดนี้ก็อาจจะพอเข้าสำหรับคุณบางคนนะแต่ว่าถ้าไปก็เป็นลายที่ไปปัดออกมามั่วโอเคทุกคนตอนนี้คือมันก็แห่ไปคุณเวลากันเต็มเหมือนเราต้องไปคิดว่าคนที่เหลือนี่น่าจะไม่ทันแล้วโอเคทุกคนถ้าไปขอคุณไปแล้วกันเนาะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าไปก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะจะบอกว่าแบบนี้ก็คือแบบ Tower of the Hill นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครคิดชอบแบบนี้หรือว่าอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวไปเนี่ยจะแปะลิงก์แล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่าง description นี่เลยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ไปดูกันได้โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าไปก็คงมีเพียงเท่านี้แหละใครยังชอบช่วยฝากกดไลค์กดติดตามถ้าไปเนาะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละไปละจ้าบ๊ายบายอุ้ยทุกคนมีคนซื้อโลกาวิตี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรน่าจะทำให้ช่วยได้มันน่าจะช่วยได้ง่ายขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอไหนที่แบบมันห้ามกระโดดสูงๆนี่คือแบบอันนี้อาจจะตายได้มันก็ช่วยอยู่บ้างนะโลกาวิตี้ไปทำให้เรากระโดดได้แบบมันยำมากขึ้น